เริ่มแรกก็จะใช้เข็มการถักก็คือเบอร์5/0แล้วก็เชือกตัวนี้จะเป็นเชือกล่มแล้วก็เราจะเริ่มจากการทำตัวก้นถุงแกงที่จะทำก็ประมาณ5×6 นิ้วนะคะไอ้นี้ก็จะเป็นก้นถุงแกงก่อนก็จะเริ่มจากการทำเมจิกริงจากนั้นก็ทำเป็นปมไว้ก่อนอันนี้ก็คือไม่นับนะอันนี้ก็จะเป็นปมนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะขึ้น2โซ่โอเคแล้วก็ลงมาที่เดิมในห่วงทำดับเบิลโครเชต์ลงไป2ครั้งอันนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ตัวหลักแรกที่เราขึ้นโซ่ไปก็ถือว่าเป็นหลักที่1ดับเบิลโครเชต์อันนี้ก็เป็น3หลักดับเบิลโครเชต์แล้วต่อไปก็จะขั้นด้วย2โซ่นะอันนี้ก็1โซ่2โซ่แล้วก็ทำดับเบิลโครเชต์ลงไปในห่วงอีก3ครั้งนะอันนี้ดับเบิลโครเชต์ครั้งที่1ดับเบิลโครเชต์ต่อไปเป็นครั้งที่2แล้วก็ดับเบิลโครเชต์เป็นครั้งที่3เพราะว่าเราจะต้องทำให้รอบเนี้ยมีทั้งหมด4ด้านเราก็จะขั้นด้วย2โซ่ขั้นด้วยโอเค1โซ่2โซ่แล้วก็ทำต่อไปอีกนะ2ครั้งนะ2เซตนั่นเองนะก็จะเป็น4ด้านโอเคอันนี้ก็คือครบจำนวน4เซตแล้วนะคะแล้วก็ดึงลูดเจ้าตัวปลายเชือกมาให้ชิดกันตัวนี้จะเป็นเชือกตัวออกค่อนข้างที่จะอวบหน่อยเวลาดึงก็จะเหลือรูอยู่เยอะพอสมควรนะต่อไปก็เป็นวิธีปิดนะคะก็ปิดเราก็จะปิดรอบวงที่โซ่หลักที่2นะแต่ก่อนที่จะปิดเราต้องขึ้นโซ่1ก่อนโซ่แล้วก็พันเกี่ยวไว้แบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็เลือกตัวโซ่ตัวที่2ของหลักแรกนะคะแล้วก็แทงลงไปเกี่ยวไหมไว้แล้วก็ดึงลอด3ไปเลยก็ได้นะอันนี้จะหน้าตาเป็นแบบนี้ช่องสี่เหลี่ยมเรียบร้อยเหมือนสี่เหลี่ยมแล้วนี่นะคะแถวที่2ต่อไปเวลาเราจะขึ้นรอบใหม่ก็3โซ่2 3แล้วก็ถักลงตรงกลางตรงนี้ที่เป็นช่องอยู่จะเรียกว่ามุมก็ลงไป2ครั้งที่นับตรงนี้ว่า2ครั้งนั่นก็เพราะว่าในหลักถัดไปก็จะทำตรงช่วงมุมตรงนี้เป็นดับเบิลโครเชต์2ครั้งนะคะนะงงไม่เอ่ย อันนี้เราจะได้ครึ่งทางแล้วนะคะในตัวแรกเริ่มของแถวจะทำแค่2หลักแบบนี้ต่อไปในจำนวนหลักของแถวแรกนะนี่นะคะแถวที่แล้วจะมีอยู่3หลักนะเราก็ทำดับเบิลโครเชต์ลงไปตามหลักเลยค่ะตัวแรกเป็นดับเบิลโครเชต์ครั้งที่1นะคะแล้วก็หลักถัดไปเราไม่ต้องเพิ่มอะไรทั้งนั้นนะอันนี้ทำดับเบิลโครเชต์หลักที่2นะคะแล้วก็ตัวต่อไปดับเบิลโครเชต์หลักที่3ค่ะเอาล่ะตอนนี้ก็มาถึงช่วงมุมนะช่วงมุมนี้ก็ทำดับเบิลโครเชต์ลงไปที่มุมนะคะอันนี้2ครั้งนะคะแล้วก็ขั้นด้วย2โซ่ที่มุมนะอันนี้นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มหลักนั่นเองนี่2โซ่แล้วก็ลงที่มุมเดิมอีกนะดับเบิลโครเชต์2ครั้งค่ะนะสเต็ปของการทำมุมก็จะเป็นลักษณะนี้ต่อไปเราก็จะถักในหลักตามจำนวนนะคะ หนึ่งสองและสามตามจำนวนหลักนะคะใครที่บอกว่าเร็วไปนะก็สามารถที่จะปรับตรงฟังก์ชันของวิดีโอ YouTube ได้นะคะมีการเขาเรียกว่าปรับสปีดการเล่นวิดีโอนะคะจะมีปรับช้ากับปรับเร็วนะก็สามารถไปปรับตรงวิดีโอดูได้นะคะว่าจะดูช้าหรือดูเร็วนะก็ถ้าใครไม่ทันก็พอดไว้นะแล้วก็กลับไปดูอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อไปมุมก็ทำเหมือนเดิมนะคะทั้ง4ด้านเลยนะมาแล้วรอบสุดท้ายของแถวที่2ตัวนี้นะคะมาถึงตรงช่วงมุมเราก็จะทำอีกครึ่งหนึ่งนะก็จะเป็นดับเบิลโครเชต์2ครั้งแล้วก็เราจะขั้นด้วย1โซ่แล้วตอนปิดรอบวงนะก็จะทำการพันไว้เฉยๆนะคะเพราะว่าเราจะไปขึ้นรอบใหม่แล้ววิธีการขึ้นในการทำขยายรอบวงนะก็จะทำเหมือนเดิมนะคะเราจะเริ่มตรงกลางนี้ตลอดนะคะแค่ตอนช่วงเริ่มต้นเนี้ยคือ2ครั้งนะตรงนี้นะคะ2หลักแล้วก็1 2 3และในขณะนี้เราก็ถักมาได้ในจำนวนของแถว1 2 3 4 5 6แถวก็ถ้าเป็นนิ้วนะคะเราจะวัดไปประมาณ6นิ้วนะโดยประมาณนะคะคราวนี้หลังจากที่เราได้ก้นกระเป๋ามาเรียบร้อยนะคะเราก็จะทำการแบ่งส่วนของตัวกึ่งกลางในแต่ละด้านทั้งหมดก็จะมี4ด้านตรงนี้ในแถวที่6นี้นะคะเราจะแบ่งกึ่งกลางโดยเราจะนับหลักนะคะจำนวนหลักที่มีในตอนนี้เราจะนับนะตรงตั้งแต่ตรงมุมนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เราจะกัดตรงหลัก12ไว้นะคะซ้ายขวาก็คือตรงนี้นะถึงมุมจะมีอยู่11หลักนะฝั่งซ้ายขวานะคะถ้านับแล้วนะจะมีอยู่11หลักและตัวหลักที่12จะอยู่กึ่งกลางพอดีเลยนะคะก็กัดเจ้าตัวที่พักห่วงไว้ในลักษณะนี้นะคะใครที่สนใจที่กัดพักห่วงแบบลักษณะนี้นะเหมือนตัวเลข1ไทยก็สามารถเข้าไปคลิกดูที่ร้าน i.nipping ในแอป Shopee ได้นะคะร้านของเราเองนะคะเอาละต่อไปเราก็จะมาทำการถักให้เป็นช่วงของตัวกระเป๋าแล้วนะคะเขาจะมีลักษณะโค้งขึ้นนะคะในช่วงเริ่มต้นของการทำมุมนะคะก็จะยังคงทำในลักษณะเดิมอยู่นะถ้าเร็วไปนะคะก็สามารถหยุดวิดีโอแล้วก็ถอยหลังกลับไปดูได้นะคะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือฟังก์ชันของวิดีโอนะคะฟังก์ชันของ YouTube เขาเนี่ยจะมีในช่วงของการเร่งสปีดการดูวิดีโอหรือว่าสโลว์ให้ช้าลงได้นะคะก็สามารถที่จะปรับแต่งตรงสปีดของวิดีโอในฟังก์ชันของ YouTube ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะถักไปเรื่อยๆนะตัวเริ่มแรกของแถวแต่ละแถวเนี่ยก็จะทำตัวตรงมุมเนี่ยแค่ซีกเดียวไปก่อนนะคะเอาล่ะหลังจากที่เราถักมาครบทั้งหมด11หลักแล้วนะคะตรงกึ่งกลางนี้เราจะข้ามไปนะคะก็ถักดับเบิลโครเชต์ลงไปที่หลักถัดไปแล้วก็ทางซีกซ้ายนี้นะคะเราก็จะถักตามหลักไปเลยทั้งหมด11หลักนะคะในทุกด้านก็จะเว้นตัวช่วงตรงกลางนี้ไว้ทั้งสี่ด้านเลยนะคะก็ทำลักษณะเดียวกันค่ะ เมื่อทำครบนะตรงเนี้ยจะเป็นช่วงที่ขอบจะเริ่มโค้งขึ้นนะคะนะจะเริ่มขอบจะเริ่มโค้งแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยนะจะเริ่มเป็นทรงแล้วนะคะหลังจากที่เราทำครบรอบแล้วนะคะต่อไปแถวที่8ในช่วงมุมเราก็จะถักเหมือนเดิมนะคะอันนี้เริ่มต้นก็ครึ่งเดียวเหมือนเดิมเราจะถักตามหลักมาเรื่อยๆนะคะและเมื่อถึงจุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะเราก็จะทำการเหลืออยู่2หลักตรงนี้จะทำการรวบนะคะให้เหลืออยู่แค่หลักเดียวเท่านั้นอันนี้ก็ค้างไว้ก่อนแล้วก็มาถักหลักที่2แล้วก็ทำการรวบ3ห่วงเลยนะคะนะหลังจากนั้นเราก็จะทำการรวบนะคะตรงนี้ครั้งที่1แล้วก็รวบครั้งที่2ในหลักถัดไปนะคะตัวนี้เหลือ3แล้วเนาะแล้วก็นี่เลยรวบนะคะนะจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นก็ถักไปตามปกติหลักละ1นะคะด้านที่เหลือก็ทำเหมือนกันนี่นะคะด้านที่เหลือทำเหมือนกันเลยต่อไปเป็นแถวที่9นะคะแถวนี้เราจะเริ่มต้นที่จะถักเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะคะจากแถวที่9 10 11 12 13นะก็ถักในลักษณะเดิมไปเลยนะคะตัวแถวที่9นี้ให้สังเกตนะคะว่าตรงที่เราทำการลดนะตรงนี้นะคะมีอยู่2หลักนะ1และ2ในตัวเนี้ยเราจะต้องทำการเว้นไว้นะตัวหลักนี้นะคะจะเป็นตัวที่เราทำการรวบนะหรือว่าลดนั่นเองนะคะจะมีอยู่2หลักซ้ายและขวาเมื่อถึงตัวนี้นะเอาด้านขวาก่อนนะคะจะเหลืออยู่2หลักนะนี่นะคะคราวนี้2หลักเนี้ยเราจะทำการลดนะคะลดก็จะลดในลักษณะเดิมก็คือลดดับเบิลโครเชต์นะค้างไว้แล้วก็ทำการข้าม2หลักนี้ไปนะคะนี่2หลักตัวเนี้ยที่เรากัดไว้เนี่ยข้ามไปเลยแล้วก็ทำการลดฝั่งทางซ้ายลดเหมือนเดิมนะคะหลักที่1และหลักถัดไปนะอันนี้ก็จะเป็นแถวที่9นะคะนะเราจะทำการเริ่มที่จะลดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็นี่ถักนะคะถักธรรมดาต่อไปทีละหลักเลยนะทำฝั่งอื่นก็ทำเหมือนกันนะคะในช่วงตรงกลางนะคะส่วนตรงมุมก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่นะนี่ลักษณะของเขาก็จะเริ่มโค้งงอขึ้นเป็นทรงถุงแกงนะคะนะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะนี่นะคะอันนี้คือข้างในเขานะนี่และต่อไปนะเราก็จะทำแถวที่10 11 12ให้เหมือนแถวที่9นี้เลยนะคะนะแต่ว่าในลายที่เรากำลังจะทำนี้นะคะเราจะทำเป็นลายทึบผสมโปร่งนะอันนี้เราก็ช่วงกลางเราก็ถักมาเป็นรวบแล้วนะคะฝั่งทางซ้ายคราวนี้เราจะต้องทำเป็นโปร่งนะคะเราก็จะถัก1 ต่อ 1นะก็คือตัวช่องโซ่นี้นะคะเป็น1หลักนะคะแล้วก็ข้ามไปถักดับเบิลโครเชต์ที่หลักถัดไปนะคะข้าม1หลักถักดับเบิลโครเชต์นะแล้วก็ทำโซ่1ครั้งนะนี่นะคะ1แล้วก็ข้าม1หลักถักดับเบิลโครเชต์อันนี้ก็จะเป็นลายโปร่งนะคะเราจะถักสลับกันแบบนี้นะคะซีกหนึ่งเราจะทำทึบนะก็ถักไปตามหลักเลยอีกซีกหนึ่งก็จะถักโปร่งแบบนี้นะแบบนี้นะคะนะซีกซ้ายซีกขวาทึบซีกซ้ายโปร่งนะทำลักษณะนี้นะคะ มาถึงตรงช่วงมุมนะคะนี่นะจะเหลืออยู่อีกหนึ่งหลักเราก็ถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วก็ช่วงมุมเราก็จะถักเหมือนเดิมนะคะนี่นะก็เป็นดับเบิลโครเชต์ลงไปสองครั้งที่มุมเดิมแล้วคราวนี้ซีกขวาเราจะทำทึบนะคะแล้วก็ถักไปตามหลักเลยนะนี่นะคะและฝั่งซ้ายเราก็จะทำเป็นลายโปร่งตรงกลางอย่าลืมทำเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมกับตัวที่ทำไปตะกี้นี้นะคะนี่ถักรวบสองข้ามสองรวบสองสไตล์นี้นะคะในตอนที่เราถักตอนนี้นะคะเราถักสลับกันนะระหว่างชิดแล้วก็เว้นช่องห่างหนึ่งโซ่นะคะก็ถักมาจนถึงรอบสุดท้ายแล้วนะคะในความสูงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนับให้ดูตอนสำเร็จนะคะว่าจะได้ทั้งหมดกี่แถวอันนี้เราก็จะถักแถวสุดท้ายไปก่อนนะนี่นะคะอันนี้หนึ่งโซ่แล้วเราก็จะข้ามหนึ่งโซ่นะคะมาลงที่หลักก็จะตรงกันนะอันนี้นะคะแล้วเราก็จะถักหนึ่งโซ่แล้วก็ข้ามช่องมาแล้วก็ลงที่หลักนะอันนี้ก็จะเป็นช่องแบบนี้นะคะนี่นะมาเมื่อถักมาถึงในช่วงของตัวเขาเรียกว่าตรงกลางเนาะตรงนี้นะคะเราก็จะทำตรงที่หลักเนี่ยขึ้นมาพักค้างไว้เพราะเราจะทำการรวบห่วงนะคะแล้วก็ไปที่ตัวช่องโซ่ที่ขั้นไว้นะคะหนึ่งหลักอันนี้ก็ทำการรวบนะได้มาสามห่วงแล้วรวบเลยนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะตัวอย่างตัวเนี้ยที่ทำก็คือแถวช่องโซ่โปร่งสามแถวแล้วก็ตัวทึบนะคะสามแถวนะนี่นะก็จะประมาณนี้ต่อไปเราจะถักแบบทึบแล้วนะคะและนี้เราก็ข้ามตัวที่รวบของสองหลักนี้ไปนะคะนะฝั่งซ้ายนี่เราจะมารวบแบบนี้นะคะดับเบิลโครเชต์ค้างไว้แล้วก็ทำอีกหนึ่งหลักนะคะอันนี้ก็จะเป็นรวบฝั่งทางซ้ายแล้วก็เริ่มถักชิดไปได้เลยนะคะนะเราทำลวดลายเองได้นะคะอยากจะโปร่งหรืออยากจะทึบนะก็แล้วแต่จะถักเลยนะคะถ้าถักทึบก็ไม่ต้องทำช่องโซ่นะคะมันก็จะทึบหมดเลยนะเส้นเชือกก็จะเยอะขึ้นไปอีกนะคะก็ถักมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ถักสไตล์เดิมโอเคค่ะหลังจากที่เราถักลวดลายมาเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ถักมาอยู่ที่ประมาณความสูง 6.5 นิ้วนะคะก็จะเป็นความสูงของกระเป๋าใบนี้พอดีนะคะเอาละตอนนี้เดี๋ยวจะนับให้ดูนะอันนี้คือที่กัดไว้นี่นะคะอันนี้คือแถวที่6นะคะ7 8 9 10 11 12 13 14ในจำนวนที่ถักมาทั้งหมดรวมเป็น14แถวนะคะอันนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้สำหรับตัวกระเป๋าไซส์นี้ต่อไปเราจะมาทำขอบนะคะโดยที่เราจะต้องถักตรงนี้นะขอบให้มาจนถึงตัวยอดของอีกทางด้านซ้ายนะคะเราจะถักมาแค่ครึ่งนี้ก่อนนะคะนะเดี๋ยวก็ทำสายขึ้นไปเนาะเริ่มกันเลยอันนี้เราจะทำการถักแบบ x ละกันเนาะนะถัก x ไปนะคะ ตัวจบตอนนี้อ่ะให้ดูตัวจบนะคะเราก็จบแบบธรรมดาปกติเลยนะคะก็คือเวลาที่เราขึ้นโซ่หนึ่งแล้วใช่ไหมนะเราก็จะทำเหมือนเดิมนะคะในตอนจบนะคะปิดโอเคปิดชิ้นงานมาต่อไปเราจะทำการขึ้นหนึ่งโซ่แล้วก็ถักลงไปตรงเนี้ยนะเป็น x นะคะลงกลางมุมเลยหนึ่งครั้งนะนี่นะคะแล้วก็ถักตามหลักไปเลยนะคะx นะอันนี้ใครถนัดที่จะให้ลงในช่องโซ่ก็ลงได้นะคะหรือว่าใครอยากจะลงในช่วงของที่เป็นตัวหลักสองเส้นแบบนี้ก็ลงได้นะคะนะสำหรับเราก็จะเอาลงไปในช่องเลยนะคะนะลงช่องไปเลยแล้วกันโอเคแล้วก็หลักถัดไปที่เป็นเสาเราเรียกว่าเสาแล้วกันนะโอเคมาถึงตรงช่วงครึ่งหนึ่งของเขานะคะจะลงยังไงใช่ไหมก็ลงตามหลักไปเลยนะคะอันนี้ที่รวบไปฝั่งทางขวานะหนึ่งครั้งเราก็ทำไปหนึ่งครั้งนะคะตัวที่ฝั่งทางซ้ายที่รวบนะเราก็ทำหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ตามหลักไปเรื่อยๆเลยนะคะนะโอเคแล้วมาถึงถักให้มาถึงยอดเลยนะมาถึงช่วงที่เป็นยอดแล้วนะคะนะตรงนี้นะคะเราจะมีอยู่สองโซ่ที่ขั้นใช่ไหมเราก็ลงไปหนึ่งครั้งก่อนนะคะนะซิงเกิลโครเชต์ลงไปหนึ่งครั้งก่อนคราวนี้เราจะถักโซ่ขึ้นไปเป็นหูหิ้วตามที่ต้องการนะคะค่ะตอนนี้ก็ถักโซ่มาได้43โซ่โดยที่ใช้เข็มเบอร์5นะมาดูความยาวโดยประมาณก็จะอยู่ที่11ครึ่งนะ11นิ้วครึ่งนะคะโอเคนะเราก็กะไว้ประมาณนี้นะคะเมื่อกี้ถักไว้43โซ่นะโอเคต่อไปนะคะเราจะแบบพอหลักที่44ใช่ไหม44จะต้องไปเชื่อมไงไปเชื่อมกับเจ้าตัวยอดนะคะจำได้ไหมว่าเราถักตรงไหนนะยอดเริ่มแรกนะคะถ้าจำไม่ได้ก็เอาเจ้าตัวเข็มกัดกัดไว้ก่อนนะคะนี่เราจะย้อนกลับมาเชื่อมกับจุดแรกนะคะนี่ตัวนี้นะคะลงที่ตัวกึ่งกลางนะคะตัวที่เราเริ่มตัวแรกนะคะอันนี้ยากหน่อยเดียวนะในช่วงตอนที่เชื่อมไล่สายอย่าให้บิดนะคะตัวเปียก็ต้องอยู่ด้านบนนะคะนะหลักแรกจำได้ไหมไม่ใช่ตัวที่หลักเป็นโซ่นะนะคะก็แทงลงไปแล้วก็เอาขึ้นมาลอดเลยนะคะต่อไปก็จะทำซิงเกิลโครเชต์ลงในห่วงกลางเลยนะคะกลางห่วงไปเลยครั้งหนึ่งอันนี้จะดึงขึ้นมายากๆหน่อยชุบโอเคเรียบร้อยทีนี้เราจะมาทำขึ้นหนึ่งโซ่แล้วก็ถักดับเบิลโครเชต์ลงในหลักนะคะอันนี้หลักนี้นะหลักหนึ่งนะคะเราจะข้ามนะมาที่หลักที่สองเลือกเพียงเส้นเดียวนะคะนี่แทงลงไปเส้นเดียวอย่างนี้ข้างล่างนะคะ ลายเปียนะคะลายเปียนะแบบนี้นะคะทำดับเบิลโครเชต์ลงไปนะคะถักดับเบิลโครเชต์นะมันห่างใช่ไหมถ้างั้นถ้ามันห่างก็เดี๋ยวเราจะต้องเอาตัวแรกด้วยแทงลงไปที่หลักตัวแรกด้วยนะคะเราเปลี่ยนแล้วนะคืออันนี้ก็ถักสดๆเลยยังไม่ได้ลองทำเราก็ไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันโอเคชิดแล้วในเมื่อชิดแบบนี้แล้วเราก็ไปต่อเลยนะโอเคเอาอันใหม่ก็ได้นะเพื่อความง่ายนะคะเลือกเส้นเดียวด้านบนก็ได้นะเอาให้เข้าใจง่ายๆไปก่อนโอเคอันที่สองเอาอันด้านบนแล้วกันนะดับเบิลโครเชต์เนาะเลือกตัวเปียด้านบนโอเคใครถนัดทำสายแบบไหนก็ลองดูนะคะนี้เราจะลองเลือกเส้นด้านบนนะคะเพื่อความง่ายโอเคง่ายละเราก็ถักต่อไปเรื่อยๆจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะดับเบิลโครเชต์ก็จะชิดๆกันนะก็เดี๋ยวถักไปถึงอีกฝั่งหนึ่งนะถักไปเรื่อยๆเลยนะคะจากที่เราถักโซ่มาทำสาย43โซ่นะคะเราก็จะถักในช่วงของตัวดับเบิลโครเชต์นะตอนนี้นะคะเราถักได้ทั้งหมด44ดับเบิลโครเชต์นะลงตรงนี้พอดีเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะทำการถักลงกึ่งกลางเลยนะคะลงในช่องเลยนะเป็นซิงเกิลโครเชต์หนึ่งครั้งนะคะมันหลุดโอเคนะลงกึ่งกลางนะในช่วงนี้นะคะนะดับเบิลโครเชต์ไม่ใช่ซิงเกิลโครเชต์หนึ่งครั้งนะเป็นการปิดสายในด้านนี้นะคะนะเรียบร้อยแล้วนะคะสายของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะไปเรื่อยๆนะคะและต่อไปเราจะถักดับเบิลโคซิงเกิลโครเชต์นะรอบปากนะคะอันนี้ในหลักถัดไปเลยนะคะตัวนี้นะก็ซิงเกิลโครเชต์ครั้งที่1ต่อไปเลยซิงเกิลโครเชต์ในหลักครั้งที่2นะคะซิงเกิลโครเชต์ลงไปที่ตัวช่องโซ่จำได้ไหมว่าตัวช่องโซ่เราก็จะลงไปแบบนี้เลยนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะแล้วก็ที่เป็นหลักเสาตรงนี้เราก็จะซิงเกิลโครเชต์ลงไปนะคะนะตอบไหลมาเลยนะคะจนถึงยอดตัวนี้นะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถักมานี่เป็นขอบจนถึงยอดตัวที่ต้องการแล้วคราวนี้เราก็ขึ้นโซ่43โซ่แล้วก็จะมาเชื่อมกับยอดสุดท้ายนะคะตัวนี้สายพยายามอย่าให้เบี้ยวนะแล้วก็ตอนลงเชื่อมตัวยอดเนี่ยก็เลือกให้ถูกอันนะคะมันจะมีซิงเกิลโครเชต์อยู่2อันตรงมุมนะคะเราก็เลือกอันที่อยู่ด้านในนะคะทางด้านซ้ายนะแทงเข็มลงไปแล้วก็ดึงลอดเหมือนกับตอนช่วงแรกเลยนะคะแล้วอันต่อไปเนี่ยเราจะแทงลงที่ช่องของซิงเกิลโครเชต์ที่อยู่ฝั่งขวานะคะอันนี้เราจะทำซิงเกิลโครเชต์เกี่ยวไหมดึงแล้วก็เดี๋ยวลอด2ห่วงนะคะเกี่ยวไหมอันนี้มันจะแลดูยากๆเดี๋ยวนะได้ยังโอเคได้แล้วคราวนี้เราจะมาอีกอันนึงนะคะเป็นอันที่3ตัวนี้จะทำซีนะคะนะเมื่อได้ซีแล้วตัวนี้นะคะเราจะทำการทำดับเบิลโครเชต์ถักลงที่ตัว เห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวนะปรับก่อนนี่นะคะเราจะทำดับเบิลโครเชต์ลงที่ตัวแรกด้านล่างนะจำได้ใช่ไหมคะตัวแรกด้านล่างนะคะอันที่สองค่อยทำตัวบนนะคะนะเราก็ถักดับเบิลโครเชต์อันนี้จะเป็นหลักที่หนึ่งนะคะอุ้ยหลุดแล้วก็ตัวต่อไปอันนี้นะคะเราจะเลือกตัวที่อยู่ด้านบนแล้วนะคะนะดับเบิลโครเชต์ครั้งที่สองแล้วก็พยายามทำความสูงให้เท่ากันนะคะเราก็จะยังมีความสูงที่มันสูงไม่บาลานซ์อยู่นะเราก็ต้องพยายามทำน้ำหนักมือแล้วก็ดูความสูงของตัวสายให้เท่ากันนะคะนี่นะคะตอนนี้เราถักมาสายครบทั้งหมด44หลักแล้วต่อไปเราจะทำการเชื่อมลงซิงเกิลโครเชต์ในหลักที่เหลือตรงกลางนะคะโอเคแล้วต่อไปเราก็จะถักขอบที่เหลือค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะไหลมาเรื่อยๆจนบรรจบกับตัวแรกนะคะถักต่อไปเลยซิงเกิลโครเชต์คงจะจำกันได้นะคะตอนที่เราถักขอบถักยังไงนะเอาละเดี๋ยวไปดูตอนจบตอนที่เชื่อมต่อกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาแล้วมาดูการเชื่อมต่อตัวปิดชิ้นงานสุดท้ายนะคะนะตรงนี้จะเป็นช่วงที่เป็นช่วงโซ่สองจำได้ไหมคราวนี้เราจะมาปิด C ที่หลักแรกนี้นะคะตัวชิ้นที่เป็นสายกระเป๋าเลย C ไปเลยค่ะนะนี่จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะคราวนี้เราก็จะตัดเส้นเชือกออกมายาวนิดนึงนะคะเพื่อที่จะทำการเก็บปลายเชือกให้เรียบร้อยด้วยเข็มสอยนั่นเองตัดออกมาเรียบร้อยเราก็จะดึงลอดออกมาเลยนะคะนะแล้วคราวนี้เราจะใช้เข็มสอยค่ะใครมีแบบไหนก็ใช้ได้นะคะเจ้าตัวเข็มสอยตัวที่เป็นพลาสติกนี้นะคะก็เราก็มีอยู่ในร้านนะคะใครสามารถที่จะอุดหนุนเราได้ก็อุดหนุนได้ที่ i.knitping ที่แอปส้มนะคะนะหรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage OkPk17 Craft and Design นะคะเขียนไว้หมดนะ Craft and Design มันช่องไม่มีให้เขียนละนะตัวที่เป็นสแตนเลสเรายังไม่ได้ลงนะคะเรายังไม่ได้ลงสินค้าเรา เก็บไว้ไหนจำไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้ลงอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการเก็บเชือกซ่อนไปนะคะซึ่งเวลาที่เราซ่อนเชือกนี้นะคะถ้าซ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ใช้ตัวอะไรนะไฟแช็กลนปลายนะเก็บอีกรอบหนึ่งนะคะนะแล้วก็ตัวที่อยู่ด้านในก็เหมือนกันนะคะตัวแรกเริ่มเลยที่เป็นเมจิกลิงที่อยู่ด้านในนี้นะคะก็ใช้เข็มสอยเหมือนกันนะเก็บเส้นเชือกแล้วก็ใช้ไฟแช็กลนนะคะเวลาซ่อนเส้นเชือกนะพยายามซ่อนไว้ให้อยู่ด้านในนะคะให้อยู่ข้างในชิ้นงานโอเคเราก็ซ่อนไปพอประมาณนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอาไฟแช็กลนปลายเชือกนะคะตรงก้นกระเป๋าถ้าไม่อยากให้เป็นรูนะก็เย็บให้ติดกันนะคะนี่เย็บแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็จะเย็บ แล้วก็ใช้ตัวไฟแช็กลนปลายเชือกนะคะอันนี้เราก็จะสอยไปให้ติดกันนะแล้วใครอยากจะทำเขาเรียกซับในติดก็ใช้ผ้าซับในติดเย็บลงไปอีกรอบนึงก็ได้นะคะใครที่ต้องการแบบโป่งๆแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ